ปิดมาคลิปแรกก็งงเลยเราว่าทำไมถึงต้องขุดดินสนามกอล์ฟจนเป็นหลุมพรุนแบบนั้นด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมสนามกอล์ฟหรือเปล่ากีฬาแบบนี้ก็มีด้วยเพิ่งรู้ทั้งสองคนต้องผลัดกันเอาไอ้แท่งสามง่ามเนี่ยกดลงไปบนแป้นโดยต้องใช้ด้านที่มีสีตรงกับสีของไฟในการกดก็ตกกะปิเอ้ยก็ปกตินี่นาก็แค่คนจูงกระทะเดินเล่นเหมือนจูงหมาจูงแมวนั่นแหละสิ่งที่เขากำลังขูดออกมาเป็นม้วนนั้นน่าจะเป็นช็อกโกแลตนะครับถ้าไม่ใช่ช็อกโกแลตก็เป็นดินอ่ะสองอย่างนี่แหละใครมีความเห็นต่างจากนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เด้อแค่ดูเขาขูดแซะสีผนังทำไมมันถึงฟินจังที่ขูดออกน่าจะเป็นเพราะว่าจะทาสีใหม่หรือเปล่าเป็นการนำโลหะร้อนๆนะครับมาทำให้เย็นตัวโดยฉับพลันโดยการจุ่มลงไปในน้ำวิธีนี้เรียกว่าการชุบแข็งนั่นเองคิดว่าน่าจะใช่นะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยมองแวบแรกผมนึกว่ามันคือเก้าอี้ซะอีกไปดูอมยิ้มแตงโมกันครับไม่ใช่อมยิ้มรถแตงโมนะแต่เป็นการเอาแตงโมทั้งลูกนี่แหละมาเสียบท่อทำเป็นอมยิ้มการเย็บถุงกระสอบเป็นเรื่องง่ายทันทีเมื่อมีเครื่องมือชิ้นนี้น่าจะเป็นการทำลิปสติกหรือเปล่าเพราะแวบแรกผมรู้สึกว่าสีมันเหมือนลิปสติกมากแต่คิดว่าไม่ใช่หรอกมั้งอาจจะเป็นของกินมากกว่าดูจากความสะอาดสะอ้านของเครื่องผสมแล้วยังกระเทนมข้นหวานลงไปผสมกับหินก้อนเล็กๆยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะมันคืออีหยังวะน่าจะเป็นการตัดพื้นปูนส่วนเกินออกนะครับแต่ทำไมมันดูคล้ายดินจังเลยล่ะหรือผมเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่านะว้าวซ่าช่อดอกไม้ขนาดมหึมาที่ทำด้วยแบงค์2ดอลลาร์ล้วนๆจากที่ดูด้วยสายตาเกิน100ใบแน่ๆ น่าจะมีสัก200ใบตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 15,000 เนี่ยมันเป็นการเอาหญ้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละฮะมาทำการพันห่อฟิล์มพลาสติกโดยใช้เจ้าเครื่องนี้เมื่อห่อเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นก้อนแบบนี้ไปดูเขาเอารอยเว้าแหว่งออกจากเครื่องปั้นกันโดยการนำลวดมาตัดส่วนที่แหว่งออกไปซะถ้าจะใช้วิธีนี้ต้องมือนิ่งมากๆนะครับถ้ามือไม่นิ่งอาจจะทำให้งานเสียได้เลยเป็นการนำฟางนะครับมาถักเป็นเชือกโดยใช้เจ้าเครื่องนี้นะครับเพื่อทำเป็นเชือกฟางนั่นเองแต่ไม่ใช่เชือกฟางแบบนี้นะเป็นเชือกฟางแบบแท้ๆเลยอ่ะเซาะกำแพงอิฐเป็นร่องแบบนี้น่าจะเอาไว้ฝังท่อเดินท่ออะไรสักอย่างแน่ๆเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายคล้ายๆลายไม้เลยอ่ะแต่สีของมันนั้นเหมือนช็อกโกแลตผสมกับไวท์ช็อกโกแลตหน้าว่าแต่เครื่องปั้นนี้คืออะไรขวดเหรอแม่เจ้าเป็นเครื่องคั้นน้ำทับทิมที่แบบโคตรสะดวกเลยอ่ะไม่ต้องผ่าไม่ต้องทำอะไรกับลูกทับทิมเลยครับเอามาใส่ในเครื่องได้เลยเดี๋ยวที่เหลือเครื่องมันจัดการให้พร้อมกอกใส่ขวดขายแม่เจ้าเขาใช้ตราปั๊มที่ทำมาจากไม้ปั๊มลวดลายรอบๆวงกลมสีดำทำเป็นรูปพระอาทิตย์ใช่ไหมนะใช่แหละภาพคมเป๊ะมากยังก็วาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปดูเขาทอดขนมกระดองเต่ากันครับบ้างก็เรียกว่าขนมตาข่ายเป็นขนมที่น่าจะถูกอกถูกใจหลายๆคนเลยล่ะเพราะมันเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจอร่อยชัวเพราะรัวผงชูรสไงพองจนล้นกระทะเลยย่าเขาเอาอะไรมาขยำรวมกับผักนั่นน่ะเหมือนจะไม่ใช่แป้งนะครับผักที่ว่าก็ได้แก่แตงกวาซอยพริกซอยเป็นต้นแล้วก็มีใส่พวกเครื่องปรุงต่างๆกินอย่างนี้ได้เลยเหรอไปดูลูกหางไม้ที่มีรูปทรงแปลกๆกันครับบ้างก็เป็นทรงกลมบ้างก็เป็นทรงเหมือนจานบิน UFO มีก้านหมุนสั้นบ้างก้านยาวบ้างหมอนทองบ้างแฮ่ไม่ใช่ทุเรียนอันนี้ก้านยาวเฟื้อยเลยไปดูขั้นตอนหนึ่งของการผลิตเก้าอี้ไม้โยกได้กันครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำมาจากไม้อะไรนะฮะจะว่าเป็นไม้หวายก็ไม่น่าใช่นะมันใหญ่ไปอ่ะใครรู้ว่าเก้าอี้ตัวนี้ทำมาจากไม้อะไรก็มาบอกกันได้นะเรียกได้ว่าอลังการยังกับบัลลังก์เนี่ยไปดูการบดผักหั่นซอยผักโดยใช้เครื่องหั่นซอยแบบมือหมุนกันครับตัวเครื่องนั้นทำมาจากไม้และเหล็กนะครับไม่รู้ว่าเอาไปหั่นไปบดพวกเนื้อสัตว์ได้ด้วยหรือเปล่านะไหลเป็นน้ำตกเลยน่าจะเป็นขั้นตอนการนำแผ่นน้ำหนักบาเบลนะครับมาทำการหุ้มด้วยยางแล้วก็นำแป้นโลหะที่มีรูสำหรับใส่บาเบลนะครับไปขันน็อตยึดเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้สีสันจี๊ดจ๊าดแถมทนทายาทน่าจะเป็นการตัดเอาประตูรถส่วนที่บุบออกมาซ่อมนะครับพอซ่อมเสร็จก็เอามาใส่คืนเหมือนเดิมหรือเปล่ารอยบุบรอยชนสาหัสสากรรจ์ขนาดนี้แค่ใช้เครื่องมือดึงรอยบุบขึ้นมาคงไม่พอสินะอยากได้แจกันดีไซน์แบบไหนก็ออกแบบแล้วสร้างเอาเองได้เลยโดยใช้เครื่องพิมพ์3มิติแจกันดีไซน์แบบนี้ไม่มีขายแน่นอนครับยกเว้นแต่ว่าจะสั่งทำโดยเฉพาะมันรถอักแกชุดไม้กวาดพร้อมที่โกยผงรุ่นอัปเกรดถ้าเป็นแบบเก่าแบบอันสีฟ้านะฮะไอตรงที่ใช้สางฝุ่นผงออกจากไม้กวาดมันจะหดเข้าไปไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นแบบใหม่แบบสีน้ำเงินขาวนี้มันทำได้ทำให้เอาฝุ่นออกจากไม้กวาดได้ง่ายขึ้น
มันคืออุปกรณ์หรือว่าแอคเซสซอรี่ที่จะเปลี่ยนให้สว่านไฟฟ้ากลายเป็นเครื่องตัดแผ่นโลหะครับแต่เป็นแผ่นโลหะที่ไม่ได้หนาจนเกินไปนะครับมันคือเครื่องกดอัดเพื่อดัดแผ่นโลหะสินะค่อยๆโค้งงออย่างช้าๆอ้าวนึกว่าจะกดจนสุดแม่มองมันผ่านมันเหมือนมีบันไดลงไปห้องใต้ดินจริงๆนะครับเนี่ยทันที่จริงแล้วมันเป็นแค่ภาพวาดเฮ้ยกำลังจะพูดว่าภาพวาดสามมิติเลยแต่หมาดันหายไปซะงั้นตัดต่อโคตรเนียนดริฟต์รถบังคับปัดท้ายแบบสโลโมชั่นเอ้ยโมชั่นปลายสปอยเลอร์ไปโดนกระป๋องจิ๋วร่วงอย่างแม่นโอ้โหเป็นการฉาบปูนบริเวณสันกำแพงที่ดูแล้วฟินๆเนาะมีการแบบปาดขึ้นปาดลงอย่างกับรถไฟหอตีลังกามาเป็นลูกคลื่นไซด์เวฟเลยไหมล่ะที่เห็นอยู่นี้จัดเป็นงานศิลปะรูปแบบหนึ่งได้ไหมครับเนี่ยเขาใช้วิธีการอะไรสักอย่างในการดึงสร้อยที่มันยาวมากๆนี่แหละขึ้นไปด้านบนแล้วก็ปล่อยลงมาด้านล่างวนไปไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่โคตรเจ๋งไปดูเครื่องผ่ายางขนาดใหญ่กันครับว่าแต่นี่มันคือยางรถอะไรทำไมถึงได้ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้จะว่าเป็นยางรถบรรทุกก็ไม่น่าใช่นะมันใหญ่ไปอ่ะหรือว่าจะเป็นยางรถแท็กเตอร์ก็ฟังดูเป็นไปได้นะไปดูกันครับว่าเขาจะขูดเครื่องปั้นดินเพื่อทำลวดลายแบบไหนออกมาให้เราได้ว้าวกันเขาขูดเป็นหลุมรูปใบไม้จนทั่วพื้นที่เครื่องปั้นเลยสำหรับผมว่ามันสวยนะแต่สำหรับคนที่เป็นโรคกลัวรูอาจจะไม่ค่อยถูกใจสิ่งนี้เท่าไหร่นี่เจ๊แกใช้มีดหรือดาบเนี่ยโอ้โหผมนี่เกรงมือเลยครับเสียวมือชีพผมก็รู้แล้วครับว่าเจ๊ช่ำชองมากแต่น่าจะสวมถุงมือป้องกันนิดนึงไหมอะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับคอนโดหรือว่าห้องที่มีพื้นที่จำกัดมากๆเพราะมันเป็นโซฟาที่สามารถกางออกมาเป็นเตียงได้แถมยังเป็นเตียงแบบ2ชั้นด้วยนะไอเราก็นึกว่ากล่องอะไรซะอีกที่แท้ก็เป็นแม่พิมพ์สำหรับหล่อปูนนี่เองเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปูนที่หล่อเสร็จแล้วนั้นพอแกะออกมาจากแม่พิมพ์จะมีหน้าตาเป็นเช่นไรอ๋อเช่นนี้เองงดงามตามท้องเรื่องผมสงสัยจังเลยครับว่าไอ้ก้อนขาวๆที่เขาใช้ในการปั๊มลวดลายถ้วยมันทำมาจากอะไรอ่ะมันดูนุ่มนิ่มดึงดังอย่างกับพุดดิ้งนี่คือเก้าอี้ที่จะทำให้คุณสามารถนั่งได้ทุกที่ที่ต้องการนั่งเพราะตัวเก้าอี้มันจะติดกับดักเราอยู่ตลอดถ้ามองใกล้ๆเราคงจะรู้สึกขัดใจว่าทำไมก้อนอิฐถึงไม่เรียบเสมอกันแต่พอมองไกลๆเท่านั้นแหละโคตร Amazing น่าจะเป็นการเก็บใบชานะครับแต่มองแวบแรกผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงพวกรถเจ๊กหรือว่ารถลากจีนที่วิ่งลุยป่าเข้ามาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงแวบเข้ามาในหัวผมได้นะที่เห็นอยู่นี้เป็นการอัดขึ้นรูปคอนกรีตนะครับไปดูกันว่าคอนกรีตที่ถูกอัดขึ้นรูปเสร็จแล้วนั้นจะมีหน้าตาเป็นเช่นไรโอ้โผล่ขึ้นมายังกระลิบเลยนี่คือเครื่องอะไรใครทราบบ้างครับหน้าตามันแปลกๆมีการบรรจุลูกเหล็กเข้าไปด้วยจะว่าเป็นเครื่องยิงลูกเหล็กก็คงจะไม่ใช่อ่ะล้ำขนาดมีระบบเก็บเก้าอี้อัฒจันทร์เพื่อเปลี่ยนให้เป็นสนามกีฬาในร่มมีเครื่องสับแบบนี้มันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ผมขอแบบไม่มีหัวหุ่นได้ไหมแบบเนี้ยพอใส่หัวหุ่นเข้าไปแล้วมันดูหลอนๆชอบกลตัวนี้หนักกว่าตัวใส่แว่นอีกไปชมสุดยอดงานปั้นเครื่องปั้นดินเผาที่ใครได้เห็นไปต้องอุทานว่า Excellent แต่ผมยังดูไม่ออกเลยว่าเครื่องปั้นดินเผานี้มันเอาไว้ใช้ทำอะไรทำพวกหม้อไฟหรือเปล่าคิดไปนู่นเฮ้ยนี่เชฟวิลแมนเขามาเปิดร้านขายไอติมผัดที่จีนด้วยเหรอถุยจะบ้าเหรอคนละคนเด็กต่อคิวรอกินกันเพียบเลยว่าแต่ว่าร้านพี่ไม่มีล่มเริ่มอะไรมากลางสักหน่อยเหรอ Fantastic Spiral Staircasenี่คือมีดขูดเนยนะครับจะใช้ขูดเป็นเส้นเล็กอย่างนี้ก็ได้หรือจะขูดเป็นเส้นใหญ่ก็ดีรูปทรงคล้ายมีดสเต็กเลยผมเดาว่าน่าจะเป็นเครื่องขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการต่อกิ่งนะครับคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะผมคิดว่าการตัดโฟมโดยใช้เครื่องมือที่เป็นเหล็กร้อนนั้นน่าจะตัดได้ง่ายและเนียบกว่าการใช้เลื่อยฉลุในการตัดนะหรือเปล่าจะผิดคาดแฮะนึกว่าจะกรึงไม้ให้เป็นทรงกระบอกตรงซะอีกไอแผ่นขาวๆนี่มันน่าจะเป็นพวกแผ่นกรองนะครับเดาว่าน่าจะเป็นแผ่นกรองของหม้อกรองอากาศรถบรรทุกนะไม่น่าใช่เครื่องกรองอากาศในบ้านอ่ะตอนแรกผมนึกว่าเป็นการลอกเรซินออกมาจากถ้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเรซินเวลามันแห้งแล้วมันควรจะแข็งดิไม่น่าจะอ่อนเหมือนฟิล์มเหมือนยางแบบนี้เอาเป็นว่าไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามแต่พอดูเขาลอกออกแล้วมันฟินไหมย่อไปดูเขาใช้อุปกรณ์คล้ายกับวงเวียนนะครับวาดเป็นรูปวงกลมซ้อนกันจนเต็มพื้นที่แผ่นสีดำนี่กันครับถ้าไม่ได้เห็นตอนเขากำลังทำนะคงคิดว่าใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำมันแบบว่าสวยเนี่ยผมไม่รู้ว่าวัตถุที่กำลังตัดอยู่นี้
มันเป็นดินปั้นหรือเป็นดินอะไรนะครับแต่ลวดลายบนแผ่นนั้นมันช่างน่าอภิรมย์ชมชอบเสียนี่กะไรว่าแต่เป็นภาพขาวดำหรือไงเนี่ยไปชมส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตขนมไหว้พระจันทร์กันครับว่าแต่พนักงานที่นี่เขาดูชิวๆดีนะหรืออาจจะเป็นจังหวะที่ขนมผลิตไม่ทันก็ได้มันเลยขาดตอนไงเลยไหลมาแค่ก้อนเดียวคงจะขายดิบขายดีน่าดูผลิตซะเยอะเชียวน่าจะเป็นการนำขนมมาห่อด้วยใบจากหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นบางจากมันจะเป็นปั๊มน้ำมันได้ไม่ได้ก็เล่นไปก่อนดีกว่าไม่มีเล่นใช่ไหมล่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่ดูเขาใช้แบตเตอรี่ไถตัดปลายวิกผมมันก็ทำให้ผมฝิ่นได้เป็นมีดที่ดูน่ากลัวน่าเกรงขามยิ่งนักแถมยังแกร่งโคตรใช้ตัดลวดเหล็กเส้นใหญ่ได้สบายๆเลยนี่ไม่ใช่การทำความสะอาดรถแต่อย่างใดแต่มันคือการชโลมน้ำยาลอกสีรถเพื่อให้สีรถมันพองและหลุดล่อนออกมาอย่างง่ายดายเจ๋งสะบัดลอกได้เกลี้ยงจัดไม่ต้องขัดสบายแรงเป็นการนำเนื้อทูบที่ผสมเสร็จแล้วมาหุ้มที่ก้านทูบนะฮะทำไวมากทำไมย่าถึงได้มาขึ้นตรงท่อระบายน้ำได้ล่ะเนี่ยโอ้เดาว่าคงจะมีเศษดงเศษดินนะฮะเข้าไปอุดตันท่อสะสมไปจนหญ้ามันงอกเงยเจริญเติบโตปล่อยให้มันงอกเงยขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยใครดูออกบ้างครับว่าเครื่องจักรนี้กำลังทำการตัดเจาะโลหะเพื่อทำเป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อะไรกันลักษณะเป็นร่องแยกกัน3ทางงานเนี๊ยบมากก็ไม่แปลกหรอกเนอะเพราะเครื่องจักรเขาน่าจะราคาแพงโคตรตัดแผ่นไม้ให้เป็นมุมเฉียง45องศาเพื่อจะได้เอามาประกอบเป็นมุมฉากแบบนี้ได้งานแบบนี้นี่ถ้าหลังไม่ดีหมดสิทธิ์ทำเลยครับเพราะว่าต้องก้มเงยก้มเงยอย่างนี้ทั้งวันน่ะถ้าเป็นความดันก็น่าจะทำไม่ได้นะเดี๋ยวหน้ามืดอย่างผมนี่หมดสิทธิ์ทำเลยครับขนาดนั่งเก้าอี้เฉยๆยังปวดหลังเลยบ้าเอ้ยไปชมงานแกะสลักไม้เป็นรูปจระเข้กำลังว่ายน้ำกันครับเป็นจระเข้ที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำครึ่งตัวเครื่องแกะสลักเขาโหดจริงยังแกกำลังปิ้นออกมาจากเครื่องปิ้นดูจากโครงเหล็กแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพวกสกูตเตอร์ไฟฟ้านะไม่น่าใช่จักรยานหรือว่าแมงกะไซเผลอแป๊บเดียวโดนเครื่องบดดูดหายไปทั้งคันโผล่ออกมาอีกทีกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วน่าจะเป็นการขัดทำความสะอาดหน้ายางรถฟอร์มูล่า1นะฮะขัดโดยใช้เครื่องเจียนี่แหละนำแก้วหลอมใส่เข้าไปในแม่พิมพ์โอ้ my god ผมนึกว่าจะทำแก้วให้มีรูปทรงเป็นแฉกๆเหมือนกับฟันเฟืองซะอีกแต่ไม่ใช่เป็นการนำแท่งแก้วที่ผสมกลิตเตอร์นะฮะมาติดลงไปบนแก้วทำเป็นรูปฟักทองรูปทรงแบบนี้มันใช่เลยเป็นการผลิตเมี่ยแห่พลั่วแค่นี้ก็เอาเนาะใช้บล็อกตัดทรายมาสจันสีแดงเป็นรูปหัวใจต่อจากนั้นก็ตัดเป็นรูปดาวยังไม่หมดทีนี้ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วจบด้วยการบี้ซะอะไรครับเนี่ยเทียนอยู่นี้ไม่ใช่การเก็บสตรอเบอรี่ใส่กล่องนะฮะแต่มันเป็นที่หั่นสตรอเบอรี่ของดีอีลี่เป็นขั้นตอนการตัดสายวัดตลับเมตรนะครับยังดีที่เขาใส่ถุงมือไม่งั้นเดี๋ยวบาดเอาไปชมงานผลิตเก้าอี้ไม้งามๆกันครับตรงที่เป็นเบาะรองนั่งเขาใช้อะไรทำอ่ะต้นกกหรือเปล่าที่ใช้ทำเสื่อว้าวเททีละกล่องมันไม่ทันกินใช่ไหมครับพี่เลยเอากล่องนมมาพันรวมกันแล้วเทรวดเดียวเลยโอ้โหต่อกันยังกับคอนโดมิเนียม What is that อะไรครับเนี่ยเท็กเจอร์มันดูคลุมเครือชอบกลจะว่าเป็นเต้าหู้ก็ไม่ใช่จะว่าเป็นแป้งก็ไม่เชิงผมลองแคปภาพไปเสิร์ชหาแล้วก็ไม่เจอข้อมูลอะไรเลยแม่เจ้าโฟมละลายหายไปราวกับสายไหมที่ละลายในน้ำเลยอ่ะสารเคมีที่ใช้ในการละลายโฟมน่าจะเป็นอะซิโตนนะครับช่างน่าอัศจรรย์จริงๆจากโฟมแท่งยาวๆเหลือแค่เศษผงแค่นี้ไปดูการทำสีเซิร์ฟบอร์ดกันถ้าพูดถึงเซิร์ฟแล้วก็ผมนี่ชำนาญสุดๆเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยช่วยป้าขายอาหารผมเลยต้องเซิร์ฟอาหารให้ลูกค้าทุกวันนั่นมันเซิร์ฟไปดูเขาตัดลูกกวาดเป็นเม็ดๆกันว่าแต่ลูกกวาดที่มันเม็ดใหญ่เท่าฝ่ามือเขาขายยังไงเนี่ยเอามาตัดให้เล็กลงก่อนเหรอว้าวมันก็ดูล้ำดีนะครับแต่เพื่ออะไรไม่รู้ว่าผมเดาว่าน่าจะเป็นการทำความสะอาดแผงหม้อน้ำรถบรรทุกหรือเปล่าโดยการอัดน้ำเข้าไปในหม้ออย่างแรงไม่รู้นะผมเดาเห็นมันคล้ายๆกันจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นเกสรตัวผู้อินทผาลัมนะผมก็เพิ่งรู้นะว่าต้นอินทผาลัมใช้การผสมเกสรในการเพาะปลูกนะปกติเคยกินแต่ลูกอินทผาลัมไปดูการทำเค้กรูปรูปอะไรอ่ะน่ารักจังหมีเหรอน่าจะเป็นการนำผงกลิตเตอร์หลากหลายสีนะครับ
มาเทลงไปในเรซินใสแล้วก็ใช้ไม้เขี่ยเขี่ยวนๆจนเป็นลวดลายดูไปดูมาสวยเฉยคลิปนี้เป็น ASMR นะครับแต่เดี๋ยวผมทำเสียงนวดแป้งให้แจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะเป็นไงไม่เหมือนใช่ไหมล่ะ เขาเอาเส้นอะไรมาตำจนมันติดกันเป็นแผ่นอย่างนั้นใครทราบบ้างน่าจะเป็นการเอาไม้มาบดเพื่อเอาขี้เลื่อยไม้หรือเปล่าไม่ชัวร์เลยอ่ะควบจักรยานไฟฟ้าล้อเดียวลงบันไดอย่างเสียวอยากเห็นตอนขี่ขึ้นบันไดจังได้หรือเปล่านะไปดูเขาประกอบรถแบตเตอรี่สำหรับเด็กกันตอนซื้อมามันแยกส่วนมาเหรอถึงต้องมาประกอบเองอย่างนี้ประกอบเสร็จแล้วก็ให้เด็กมันเอาขึ้นไปนั่งเองเฉยมีปุ่มเปิ่มฟังก์ชันให้เล่นเยอะจุงไปดูการนำโลหะ2ชิ้นมาเชื่อมติดกันครับรอยเชื่อมมันเนียนมากเนียนราวกับเป็นชิ้นเดียวกันนี่คือลูกออสใช่ไหมแต่แว็บแรกที่ผมคิดเป็นอย่างอื่นไปแล้วนะ รูปวาดเหล่านี้ถูกวาดด้วยปากกาแบบพิเศษนะครับทำให้มันสามารถหลุดล่อนออกมาได้เมื่อจุ่มลงไปในน้ำวัยรุ่นฟันน้ำนมถูกใจสิ่งนี้นี่คือเกือบที่จะทำให้คุณได้ลองเดินแบบไก่ดูนะครับว่าความรู้สึกของไก่เวลาเดินด้วยขาแบบนี้นั้นเป็นเช่นไรพอใส่แล้วเหมือนเด็กกำลังหัดเดินเลยอ่ะเดินไปสั่นไปยอกยอกแยงแยกมันเป็นเครื่องช่วยม้วนเก็บสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดอะไรประมาณนั้นสินะนี่ถ้าไม่สาธิตการใช้งานให้ดูผมคงคิดว่ามันเป็นไดเป่าผมหรือไม่ก็ปืนเป่าลมร้อนน่ะส่งมันได้ไปดูเขาสเก็ตภาพตัวละครจากการ์ตูนเรื่องมัชเชิลกันครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะโดยการสเก็ตสองภาพพร้อมกันเลยนี่ก็ว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมแต่ผมเคยเห็นแบบวาดพร้อมกันโดยใช้สองมือสองขาน่ะพอเอามัชเมลโล่ไปจี่ในกระทะแล้วมันพองขยายใหญ่ขึ้นเขาจะใช้ปากกาหลากหลายสีสร้างสรรค์ผลงานแบบไหนออกมาให้เราได้ดูกันว้าวทำเป็นสต็อปโมชั่นเสียด้วยเป็นภาพวาดที่ให้ความรู้สึกถึงพลังแห่งความรักความสามัคคีอย่างเต็มเปี่ยมน้ำจะถล่มลงมาใน3 2 1ซึมน่าจะเป็นการเอาเศษเซรามิกที่แตกมาตัดเพื่อทำเป็นอย่างอื่นจะได้ไม่เสียของตุ๊กตาหมูสนามอารมณ์นี่ๆๆๆๆๆๆทุบๆๆ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 
อะไรไม่ออกก็ไปก่อนรู้แต่ว่าเป็นการทำเส้นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเส้นอะไรนำดินน้ำมันหลากหลายสีมาใส่เข้าไปในเครื่องทำวัฟเฟิลของเล่นปิดฝาแล้วเปิดออกมากลายเป็นวัฟเฟิลสุดคัลเลอร์ฟูลคำว่าคีปเคลียร์น่าจะหมายถึงห้ามวางของหรือวางอะไรให้เกะกะตรงบริเวณนี้นะครับน่าจะใช่แหละเพราะมันเป็นบริเวณทางเข้าออกประตูเขานี่น่าจะเป็นการตัดแอสพารากัสนะครับดีเลยงั้นขอเม็ดนึงสิกำลังปวดหัวนั่นมันแอสไพลินคลิปก่อนเป็นเตียงพับติดผนังแบบ2ชั้นมาคราวนี้แอดวานซ์ไปอีกขั้นมา3ชั้นเลยพอเอาแก้วล้มเหลวใส่ลงไปในขวดแก้วปุ๊บขวดแก้วแตกปั๊บเลยครับคราวนี้มาใส่ในแก้วไวน์บ้างระเบิดกระจายเขานี่นำแก้วมากดลงบนวัตถุที่ทำจากเหล็กเหรอไฟไหม้ไม้เลยน่าจะเป็นการทำความสะอาดกระเพาะวัวหรือเปล่าน่าจะเป็นขั้นตอนการนำสายไฟปลั๊กไฟมาม้วนนะครับก่อนที่จะนำไปเชื่อมติดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าไปดูพี่เขาสกรีนถังกันแม่ดูชิวๆนะตัดเหล็กแบบนี้น่าจะทำเป็นจอบหรือเปล่าอ๋อมีมีดด้วยเป็นการนำเหล็กเส้นนะฮะ3เส้นมาบิดรวมกันให้เป็นเกลียวเป็นเส้นเดียวแม่เจ้าลักษณะคล้ายพวกเชือกป่านหรือเชือกกล้วยเส้นใหญ่ๆเลยเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยล่ะแล้วเจอกัน